ของ KT on the Roam EP ที่แล้วพวกเราขับรถออกจากเมืองซานฟรานซิสโกเพื่อที่จะรีบไปหาที่นอนแคมปิ้งคืนนี้ก่อนพระอาทิตย์จะตกขับรถลงไปข้างล่างเมืองซานฟรานซิสโก45นาทีมุ่งหน้าไปที่เมืองฮาฟมูนเบย์เป็นเมืองเล็กๆติดกับชายฝั่งทะเลที่ขึ้นชื่อว่ามีจุดเล่นเซิร์ฟหลายแห่งและมีคลื่นที่ใหญ่มากแถมยังมีที่แคมปิ้งติดทะเลด้วยพวกเราตั้งใจอยากจะไปนอนแคมปิ้งริมทะเลมากเพราะมันจะเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วตามมาลุ้นกับพวกเรากันค่ะว่าการเดินทางแบบค่ำไหนนอนนั่นพวกเราจะหาที่นอนได้ตามที่ตั้งใจไหมตามไปดูกันค่ะคือเขาไม่ต้อนรับรถเล็กๆแบบเราอ่ะทำไมอ่ะเราเป็นแค่รถคันเล็กๆเองตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอีกเมืองนะคะเป็นเราจะไปหาที่นอนกันพวกเราไม่อยากนอนในรถในเมืองซานฟรานเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะคะแต่เราจะไปหาที่สวยๆนอนกันนะไปค่ะคนข้างหน้ามีอะไรรอเราอยู่ว้าข้างหน้ามีไฟแดงค่ะเฮ้ยนั่นบ้านอะไรดูดิเบรกแทบไม่ทันคนนั้นอ่ะจุดนี้เรียกว่า Devil's Light เป็นจุดไฮกิ้งและบ้านที่เราเห็นข้างบนเป็นจุดหลบภัยและเฝ้าระวังการสมัยก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สวยงามมากทุกคนและที่นี่คือ Half Moon Bay ที่เขาตั้งชื่อนี้เพราะว่าลักษณะชายฝั่งมันโค้งเหมือนพระจันทร์ขึ้นเซี่ยวนะคะสวยและเก๋มากๆเลยลองหาที่นอนนะคะที่ RV Park เป็นพาร์คที่จอดรถบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ารถมินิ SUV คันเล็กๆอย่างเราเขาจะพอมีที่ให้เราจอดไหมที่นี่ชื่อว่า Pilla Point RV Park นะOkay, I got a trailer. It. Okay. Yeah. All right, got it. All Thank right. you so much. You can try down at the Half Moon Bay State Park on Kelly Avenue. Okay. All right. Thank you. I appreciate it. Thank you. Have a good one. ก็คือสรุปว่าเขาบอกว่ามันเป็นที่จอดรถบ้านเท่านั้นนะคะอ๋อก็คือเอา RV มาจอดแล้วก็คือต้องมีห้องน้ำเป็นของตัวเองคือเขาไม่มีห้องน้ำหรืออะไรให้เราเพราะมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า RV Park นะคะรถพวกนี้เขาก็เป็นรถที่ลากมาไงครับอ๋อ RV ลากมาอีกทีใช่เป็นเทรลเลอร์ไงโอ้ใช่พวกนี้นี่เป็นแบบอยู่ยาวดิครับเนี่ยข้างหน้ายังมีแคมป์กราวอีกหลายจุดเลยเดี๋ยวเราลองแวะไปดูที่ Half Moon Bay State Park ที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำกันดีกว่าค่ะคือเขาไม่ต้อนรับรถเล็กๆแบบเราอ่ะรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่ใช่ RV แต่เราก็ยังเราคิดว่าเราเป็น RV เราคิดว่าเราเป็น RVเพราะเราก็นอนในรถเหมือนกันไปกันต่อค่ะรู้เลยครับว่าคืนนี้เราจะจบกันที่ไหนคำไหนนอนนั่นมีคนมาเล่นเซิร์ฟเต็มเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานที่พักให้พวกเราแค่1คืนเท่านั้นและแล้วพวกเราก็มาถึง Half Moon Bay State Beach ตามไปลุ้นกับพวกเรากันค่ะทุกคนว่าจะมีที่ว่างให้เรานอนไหมเฮ้ยแคมป์กราวด์สเปซ available ครับจริงเหรอเออน่ามีป้ายน่า awesome welcome to Half Moon Bay State Beach ค่ะ hello hi how are youdo you have the space available for camp? Yes, we do. Okay. Yay! Yes. If you don't mind pulling up to the green curb and then coming back to the window. Okay, sure. Yay! เขามีที่ให้เรานอนนะคะเขาว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าคืนละ50เหรียญครับผมแล้วก็เขามีให้เลือก
2แบบก็คือมีแบบที่ไม่มีไฟฟ้ามีไฟฟ้าแล้วก็นอนได้แค่เต็นท์เราเลือกแบบที่มีไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราจะชาร์จไอ้พวกอะไรต่างๆก็เพิ่มอีกแค่10เหรียญเองแล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยแล้วเขาบอกว่ามีไฟเอาบูดให้เราด้วยเขาบอกว่าอยากได้แต่เอาได้เลยสุดยอดเลยครับ50เหรียญแคมปิ้งกลางทะเลค่ะ Let's go เราอยู่ทางแล้วก็อันนี้เราเลือกแบบว่าฝั่งติดทะเลเขามีกี่ฝั่งให้เลือกครับเขามีฝั่งมี3ฝั่งครับฝั่งนี้ฝั่งติดทะเลแล้วก็ฝั่งมีแต่คนเจ๋งๆมาดูดิของเราเบอร์18เหรอครับมีทั้งอ่าวมีทั้งอันนี้เนี่ยจอดที่2ช่องของรถเล็กกับรถ RV รอบๆข้างเราก็เป็นรถบ้านหมดเลยนะคะมีหลายแบบแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรถกระบะที่ลากแบบรถบ้านเป็นเทรลเลอร์มานะคะรถเราเป็นรถ SUV หนึ่งเดียวในที่นี้มีโต๊ะปิกนิกแล้วก็มีที่ผิงไฟนะคะพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วแล้วก็ท็อปวิ่งไปเข้าห้องน้ำอยู่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมีเด็กๆมาปั่นจักรยานเล่นด้วยไปห้องน้ำเป็นไงบ้างคะสุดยอดครับสะอาดมากตรงนี้เป็นที่อาบน้ำคืนนี้ได้อาบน้ำมีอาบน้ำหรอเนี่ยที่อาบน้ำบอกเข้าไปสิเราไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้ว3วันแต่มาที่นี่อากาศดีมากนะคะเหงื่อไม่ออกเลยใช่ไหนดูซิในนี้มีอะไรนี่เราจ่าย50เหรียญเพื่อสิ่งนี้นะคะทั้งนี่ก็มีไฟให้ไฟฮุบอัพต่างๆนะครับก็จะต่อไปเสียบในรถเราค่ะเขาไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้าไปในบริเวณชายหาดนะคะให้น้องหมาเดินเล่นได้แต่ในแคมป์กราวน์ป่ะเราไปดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกบนฟรานซิสบีชที่ฮาฟมูนเบย์กันเดี๋ยวเราต้องออกไปซื้อน้ำก่อนนะคะเราลืมเติมน้ำและนี่คือแคมป์กราวน์โฮสครับนี่แหละม้าอยู่ในนี้แหละแคมป์กราวน์โฮสเดี๋ยวขากลับมาเราแวะมาซื้อไม้ด้วยเฮ้ยเพื่อนมามีเพื่อนมาข้ามไปเติมเล่นไรกลับเข้ามาในแคมป์กราวอีกทีพระอาทิตย์ก็ตกลับฟ้าไปแล้วเหลือแต่แสงส้มๆดูเป็นบรรยากาศแคมปิ้งกับครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแวะมาเอาไม้ไปก่อฟืนกันไม้เขามีขายที่นี่นะคะมัดละ10เหรียญก็ถ้าใครมานอนก็แวะซื้อข้างนอกก็ได้นะคะน่าจะถูกกว่าแต่ว่าก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยเราเป็นแบบบิ๊กเนอร์ครับมีสตาร์เตอร์ครับใช้ไงเอ่ยโยนครับป้ายเขาบอกว่าเป็นน้ำสำหรับดื่มและใช้ในการหุงต้มได้นะคะดีมากๆเลยค่ะวันนี้ทำสเต็กสั
ต่อไปไก่ย่างครับเรียบร้อยนะครับไก่ย่างกระเทียมโรสแมรี่ขอบคุณครับเชฟดินเนอร์ตอนสี่ทุ่มค่ะอร่อยครับเช้าฝนตกไงเราเลยเอากระเป๋าเข้ามายัดใส่รถเราเลยเป็นสภาพรถเรานะคะเราต้องเคลียร์ก่อนเราต้องปูเตียงนอนละตับกันหมดแล้วนะคะเหลือแต่เราขันเข้านอนนะคะต้องเช็ดน้ำก่อนในวันที่เราคิดว่าเราจะได้อาบน้ำแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะเฉลี่ยควอเตอร์ควอเตอร์คือ25เซนไม่มีอ๋อไม่อาบน้ำฟรีเหรอไม่ฟรีของฟรีไม่มีในโลกนะคะหยอดเหรียญ25เซน only50เซน2ทีล่าสุดเรามีเหรียญคอร์เตอร์แค่เหรียญเดียวตรงนี้เป็นที่อาบน้ำคืนนี้ได้อาบน้ำมีอาบน้ำหรออาบน้ำเนี่ยพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ได้ที่โคตรเหม็นเลยครับฉันไปหาเหรียญให้ก่อนเดี๋ยวมาน่าจะได้2นาทีไหนขอลงไปสำรวจห้องซ่อมหน่อยนะคะต้องกด2ปุ่มนะคะนี่น้ำร้อนน้ำเย็นนะต้องกดพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วจะได้น้ำอุ่นนะคะเหมือนไรครับเข้าไปได้เข้าไรก็บ้าแล้วอ่างยังลึกอ่ะขอขอไม่ใช่แค่มาสระผมนะคะมาล้างจานด้วยขอบคุณนะคะเสร็จภารกิจวันนี้แล้วค่ะถึงเวลานอนแล้วค่ะ Good night ค่ะทุกคนเช้าวันแรกที่เราตื่นมาแล้วอากาศดีมากเรามานอนกันที่ Half Moon State Beach นะคะมันคือที่นี่ชื่อว่า Francis Beach เป็นแคมป์กราวด์ที่กับทะเล
กาแฟยามเช้ากับอากาศดีๆครับส่วนหลังบ้านผมใหญ่เปล่าครับฮันแน่ต้มน้ำนานจังเลยวะอุ้ยสุดยอดครับลมนะครับผมไม่ใช่กาแฟลมแรงชิบหายก็ตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่แคมป์กาวที่ที่ดีมากๆครับผมเย็นสบายรถ RV เต็มเลยเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูครับว่าเยอะขนาดไหนก็เป็นที่ที่ดังป๊อปปูล่าที่หนึ่งเลยครับเพราะว่านี่เราเข้ามาสายเมื่อวานนี้คนเต็มเพียบแล้วแต่ยังโชคดีครับที่ได้ที่ตรงนี้ที่นี่เนี่ยเราต้องจองมานะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้มีที่พักนะครับแต่บังเอิญครับคนมันจะได้อยู่ที่นี่นะคงมีคนออกครับเสร็จผมเปิดท้ายหาของกินเปิดหลังคาหาของกินมีของได้อะไรมาบ้างคะน่าดูหน้า2กระป๋องครับกับที่เปิดกระป๋อง1กระป๋องถึงว่าทำอาหารเช้าค่ะเมื่อวานซื้อจังหวัดมาไม่ได้กินผักเลยพริกฝานหอมขาวเราจะทำเบรคฟาสต์กินกันนะคะเรียกผมว่าท็อปเบอร์ริโต้นะครับด้วยซีราชาผักของเขาเปลี่ยนชามนะคะมีชามก่อนหน้าสลัดคลุกไปเลยทิ้งนะคะเราจะเก็บไว้เพื่ออะไรคะโอ้ยกินข้าวเสร็จแล้วก็ล้างจานสิคะรออะไรThank you.
ตากผ้าสไตล์แคมเปอร์เหรอเหมือนแบตรถเราจะหมดนะคะสตาร์ทไม่ติดตอนนี้โอเคเราจะลองมาจั๊มอันนี้เป็นเครื่องจั๊มแบบจั๊มมือนะคะไม่ต้องรถอีกอันถึงแล้วนะคะเป็นไงครับอันนี้มันลวนครับดึงออกเลยใช่ไหมข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวมันหายได้ดีว่าโอเคน้ำมันก็จะหมดสตาร์ทติดละถ้าใครสนใจไปหาใช้ได้นะสะดวกมากๆเลยค่ะเราซื้อที่ห้างคอสโก้นะคะไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่าไม่แน่ใจใช้เอสของเรียบร้อยค่ะเราคิดว่าเราจะต้องเอารถไปศูนย์แล้วนะคะแต่ว่าพอเรามาจอดเติมน้ำมันแล้วสตาร์ทใหม่ก็ไฟทุกอย่างหายไปหมดแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะทำไมแบตรถเราหมดเป็นเพราะว่าแคทลืมปิดรถครับปิดไฟรถครับแคทเหรอแล้วก็มีตู้เย็นเสียบอยู่ข้างหลังด้วยมันก็เลยดูดแบตไปหมดเลยแบตเลยลวนแบตหมดผมต้องมาแก้แคทเหรอใช่แคทลืมเหรอผมต้องมาแก้ครับตอนแก้นั่นแหละแก้นั่นแหละจะไปกินแล้วจะไปกินนังกินโดนัทเสียเวลามากเลยไหนบอกทริปนี้ประหยัดแล้วเห็นโดนัทแวะเฉยโดนัท2บาทพูดอะไรโอเคไปได้อะไรมาบ้างอ่ะ10ลูก10ลูก3กว่าเหรียญขอเจลลี่หน่อยเป็นไส้แจมเหมือนที่ไทยนะคะคาโดไม่ใช่ของหนูรู้ป่ะมันเด็กโดนคิสไปแล้วเนี่ยไอ้อ้วนเอ้ยเคียสโอ้ยKT on the Roam EP นี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายแต่พวกเราก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราจะขับรถเลียบทะเลสาย1 Pacific Coast พาเพื่อนๆไปเที่ยวและแคมปิ้งที่ไหนกันต่อติดตามพวกเราได้ใน EP ต่อไปนะคะก่อนทำอะไรอ่ะ Monster Poseidon